รอบรู้เรื่องตู้แช่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรอบรู้เรื่องตู้แช่นะคะช่องที่จะรีวิวตู้แช่แบบใช้งานจริงค่ะแล้ววันนี้นะคะมอไฟนะคะมาในหัวข้องบ1แสนจะเปิดร้านมินิมาร์ทนะคะจะซื้ออุปกรณ์อะไรได้บ้างค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะค่ะซึ่งเราจะรู้ได้นะคะว่าในงบประมาณ 100,000 ของเราอะค่ะซื้ออุปกรณ์อะไรได้บ้างเราก็ต้องรู้จักพื้นที่ก่อนนะคะซึ่งมอไฟก็จะกำหนดให้เลยว่าเป็นหน้ากว้าง4เมตรลึกเข้าไป8เมตรนะคะแล้วก็เว้นพื้นที่ข้างหลังเมตร50ไว้ทำพื้นที่เก็บของนะคะมีตู้แช่3ประตูตู้แช่แข็ง10คิวนะคะแล้วก็ชั้นวางของตรงกลางเป็น2หน้าเมตร50 3ชุดแล้วก็เมตร80รอบข้าง6ชุดแล้วก็เคาน์เตอร์เก็บเงินค่ะค่ะแล้วมอไฟก็ทำสรุปมาให้นะคะว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในงบ 100,000 นี้นะคะก็คือตามรูปภาพนี้เลยเคาน์เตอร์เก็บเงินชั้นวางของตู้แช่เครื่องดื่ม3ประตูตู้แช่แข็งนะคะแล้วก็จะสรุปเป็นตารางตามนี้เลยรวมแล้วก็จะเป็นยอด 97,500 บาทค่ะค่ะก็เพื่อนๆก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าในงบ 100,000 เพื่อนๆจะสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะอยากได้แปรนนะคะเพื่อนๆจะตกแต่งร้านมินิมาร์ทของเพื่อนนะคะให้เป็นแบบนี้เลยนะคะอยากได้เป็นรูปด้านรูปตัดนะคะของที่บอฟไฟทำในวิดีโอนี้นะคะก็สามารถทักมาสอบถามได้เลยนะคะที่ LINE @modernkoo นะคะบอฟไฟก็จะส่ง PDF ไปให้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะตู้แช่แข็งชั้นวางสินค้าต่างๆนะคะที่บอฟไฟโชว์อยู่ในวิดีโอนี้นะคะก็สามารถทักมาสั่งซื้อได้เหมือนกันค่ะที่ LINE ID @modernkoo นะคะหรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้นะคะที่เบอร์0634349544ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคอนเทนต์ของช่องรอบรู้เรื่องตู้แช่นะคะช่องที่จะรีวิวตู้แช่แบบใช้งานจริงนะคะหมอไฟก็ขอฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดติดตามนะคะช่องของหมอไฟด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอไฟทำคลิปต่อๆไปเพื่อมาให้เพื่อนๆทุกคนดูกันค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ